สนับสนุนโดยกาแฟดิฟอาราบัสชิลครับสอบถามอยากรู้จักคุณแล้วล่ะแนะนำตัวเลยฮะครับสวัสดีครับผมสุประชัยอ่อนยนต์ชื่อเล่นเก่งเรื่องหน้าตาผมยอมแพ้แต่เรื่องรักแท้ซื่อสัตย์ผมจัดเต็มนะครับคุณดูรายการเทคแนวไทยแลนด์มาบ้างไหมดูครับดูบ่อยเลยฮะดูบ่อยชอบอะไรชอบนั่นเองกูล่ะชอบด้วยยังไม่ได้เว้นวางฮะชอบด้วยครับทำไมไม่เรียกฉันก่อนชอบพี่แม่ด้วยฮะขอบใจครับคือยังไงเหตุผลที่เปิดไฟหนูเสริมส้นเพราะว่าหนูมาออกรายการแต่ว่าปกติหนูไม่ค่อยได้ใส่เสริมส้นในชีวิตประจำวันแต่เหตุแล้วเปิดไฟเขาทำไมอ๋อก็คืออ๋อหวังอะไรวะ30สาวโสดของเรานะถึงโควิดจะผ่านไปแล้วนะฉันขอให้แกใส่หน้ากากเฟสชิลไว้ทำไมอ่ะน้ำลายแกกระเด็นออกมาเป็นเม็ดๆๆคิดดูฉันจะติดเชื้อสุนัขมากแค่ไหนอ่ะฉันฉีดยาแล้วคุณไม่ต้องห่วงก็ได้ผลคนใหม่มาอยู่ละตอนนี้นานิ้งสวัสดีค่ะเอาล่ะสาวๆดูไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเลยแม่เขาต้องมีอะไรอัดฉีดซะหน่อยไหมล่ะมาเติมความสดชื่นให้สาวๆก่อนพ่อแจกเงินคนละ1,500เขาจะมีความสุขไปลงทะเบียนกับ AI ไปลงทะเบียนเอาอยากได้ตังค์ไปลงทะเบียนแต่ที่แน่ๆมอบความสดชื่นเลยกาแฟอาราบัสชิลครับกาแฟดิบพร้อมดื่มจากอาราบิก้าแท้ 100% จ้ะ4สูตร4รสชาติเหมาะกับสาวๆ4สไตล์ในซีซั่นนี้อ้าวพูดขนาดนี้เสิร์ฟเลยเด็กๆมาเลยจ้าเอาล่ะเติมความสดชื่นให้สาวๆจะได้ลุยกันต่ออ่ะมีแรงแล้วเราต้องออกตามล่าหาผู้ชายที่เราใช่ต่อไปแต่อย่าลืมย้ำอีกทีหนึ่งว่าการได้คู่เดทในรายการนี้มันไม่จบที่นี่มันไปจบที่นู่น7วัน6คืนธรรมชาติสวยงามรับตาคนชาย4หญิง7ชื่อของมันคือ Take Me Out Reality ทำไมอ่ะทำไมเราไม่ได้อยู่ในนั้นอ่ะอยากไปป่ะล่ะอยากดูตัวอย่างตาโอ้โหเปียวมากคนนี้เปียวมากผู้ชายสองคนวิ่งไล่ตามเอาไม่อยู่หันไปลืมตาขอโทษแล้วก็ตะโกนชื่อคนที่ตัวเองชอบที่สุดอะไรไม่รู้แต่ผมก็สังเกตแต่น้องแบบไม่พูดแต่น้องก็หันมาอะไรเงี้ยแต่น้องก็ไม่พูดอะไรเงี้ยผมก็อยากพูดแต่ผมก็เขินด้วยแหละแล้วก็ลึกๆก็แบบว่าทำไมน้องไม่ทำไมไม่พูดชื่ออะไรเงี้ยอะไรชื่อไข่มดแต่เขามั่นใจในตัวผมจริงๆเขากล้าโฟกัสในสิ่งที่โฟกัสที่ผมจริงๆเขาต้องกล้าพูดชื่อผมที่แบบมันได้ยินแบบเต็มๆแล้วซึ่งมันไม่ใช่ยินอะไรงั้นอาจจะเป็นเพราะหนูไม่อยากให้เขาเสียเขารู้สึกมากกว่าไม่อยากพูดเลยพูดเดี๋ยวจะร้องไห้ไงจริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกจะแบบเริ่มทำตัวอึดอัดแล้วเวลาอะไรเงี้ยเห็นอะไรเงี้ย
ไม่ต้องลำบากไปอยู่กับเขาจริงๆแค่ตามในแอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นเห็นทุกอย่างมันอยู่ในเหตุการณ์อยากอยู่ในเหตุการณ์อ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวฉันพาไปฉันจะปลอมตัวเป็นก้อนหินปลอมตัวเป็นก้อนหินแกปลอมตัวเป็นต้นมะพร้าวสิโอเคแล้วก็แอบสังเกตการอยู่แบบนั้นเอาล่ะนั่นหมายความว่าใครบางคนจะต้องมีคู่สักก่อนจะได้ไปลุยกันผู้ชายก็โอ้ผู้ชายดึงกางเกงวะอ่ะเพราะว่าเขาพร้อมเต็มที่แล้วนุ่มโสดคนต่อไปเท่าที่ผมดูนะฮะบอกเลยว่าผมไม่เคยเจอหนุ่มโสดมาก่อนเลยเราไม่เคยเจอกันเห็นหน้าครั้งแรกบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ดูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหรอคือรู้สึกเขาเป็นคนดีเหรออ่าดูเป็นคนดีจริงหรือเปล่าดูตรงไหนรอยยิ้มตัวอย่างท่าทางเหรอแกก็ถ้าไปแบบแบ่งเป็น 100% เขาก็ดูเป็นคนดีสัก 65% แล้วอีก 35 บางทีโจรมันอยู่ในคราบนักบุญเหมือนกันน่ะไม่แน่นะเดี๋ยวซิอีก 35% แล้วก็เผื่อพื้นที่ในความไม่รู้ซึ่งเขาอาจจะดี 100% ก็ได้หนุ่มโสด คุณดูรายการ Take Me Out Thailand มาบ้างไหมดูครับดูบ่อยเลยฮะเหรอดูบ่อยชอบอะไรชอบนั่นเน็กกูล่ะกูล่ะกูล่ะชอบด้วยครับยังไม่ได้เว้นวางฮะชอบด้วยครับทำไมไม่เรียกฉันก่อนชอบพี่แม่ด้วยฮะขอบใจครับแล้วยังไงเวลาคุณดูใน Take Me Out เห็นแต่ละคนเนี่ยเห็นเขาคอมเมนต์เปิดไฟดับไฟแบ็คเอาควงคู่กันออกไปเนี่ยครับจินตนาการไหมว่าวันหนึ่งเราจะได้มาอยู่ในรายการนี้ฮะแรกๆไม่เคยคิดเลยครับครับครับพอมาพอโสดปั๊บคิดเลยครับพอคุณสนุกกับเรื่องนี้เต็มที่แล้วสาวๆอยากรู้จักคุณแล้วล่ะแนะนำตัวเลยฮะครับสวัสดีครับผมสุประชัยอ่อนยนต์ชื่อเล่นเก่งเรื่องหน้าตาผมยอมแพ้แต่เรื่องรักแท้ซื่อสัตย์ผมจัดเต็มนะครับโปรแกรมก็ดูไปเรื่องหน้าตาผมยอมแพ้เรื่องรักแท้ซื่อสัตย์ผมจัดเต็มอันนี้ดีอันนี้ดีชื่อเก่งครับนามสกุลอะไรนะอ่อนโยนอ่อนโยนครับอ่อนโยนเหรอโยนฮะอ่อนโยนอ่อนโยนอ๋ออ่อนโยนเก่งครับจังหวะที่คุณมองไปมองมาเนี่ยมีสาวในสเปคคุณอยู่ในนี้บ้างไหมมีครับพอเห็นสาวๆแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์ครับตอนนี้อยากเรียนคณิตศาสตร์เลยฮะทำไมคะอยากจะบวกทุกคนอยากจะบวกทุกคนเลยฮะนี่ยังอ่ะนี่ยังสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนี่ไงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่จะบวกแล้วไงล่ะเพราะฉะนั้นสาวๆครับคุณเห็นเขาแต่เพียงแรกเห็นแบบนี้มันทำให้คุณรู้สึกยังไงล่ะฮะตอบเขาโดยการเปิดไฟปิดไฟให้เห็นกันชัดๆชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟอะไรยังไงเก่งแล้วโอ้ยยังไงอะครึ่งๆเลยนะดับ15คนโอ้ยรอบแรกนะเปิด15คนโอ้ยใจสั่นเลยอะเก่งใจเย็นๆฮะเราต้องการคนเดียวเท่านั้นแต่สตาร์ทมาหายไป15นี่บอกเลยว่าเหงื่อซึมขมับนิดนึงเหงื่อซึมนิดนึงครับซีซั่นนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามมาตลอดจะพบว่าสาวๆเนี่ยเธอมีความชัดเจนตรงไปตรงมามากนะฮะสาวโสดคนใหม่ของผมนานิ้งคุณเพิ่งมาเลยฮะน่าจะไม่ดูกันสักรอบ2รอบเลยเหรอฮะต้อนรับสู่เทคเมียวไทยแลนด์ก่อนเลยสวัสดีค่ะพี่เขาเป็นคนตัวเล็กไปค่ะแล้วหนูเป็นคนสูงอ่ะนะนี่เป็นคนสูงมากคนเดินว่าจะแบบไม่คิดเหรอฮะว่าเราตัวสูงไปหน่อยเราตัวใหญ่เกินมาตรฐานหญิงไทยไปหน่อยพอเดินด้วยกันก็จะตัวเล็กไม่สบายใจที่สุดใช่ค่ะนี่และนี่นะนานิ้งตอนนี้ไม่ได้ใส่ส้นสูงนะใช่หนูไม่ได้นี่คือเตี้ยแล้วนะเธอใส่ส้นเตี้ยสุดเลยนะดูนี่ฮะโอ้โหคุณดูนะครับตายตายตายแต่ถ้าพี่เขามายืนข้างหนูอะพังเลยพังเลยใช่ถ้าเดินเดินตลาดกันนะคะนี่อุตส่าห์เมตตาโดยการไม่ใส่ส้นสูงนะนะก็ใส่แปดเลยนะเชิญฮะเหตุผลนี้คุณต้องยอมจริงๆหนุ่มโสดอ่ะไข่มุกค่ะ
ก็จริงๆเวลาพี่เขายิ้มเขาน่ารักนะคะแต่ว่าหนูไม่ค่อยชอบผู้ชายตัวเตี้ยตัวเตี้ยแล้วก็ตอนเขาเดินมาเขายกมือไหว้เป็นสสแต่เขาไม่มองหน้าหนูเลยอ่ะเขามองแต่ผู้หญิงคนอื่นเดินมาเขาไหว้เลี้ยไหว้ลาดเลยไม่มีการสบตานั้นมีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพอย่างชัดเจนโอ้เขาไม่ใช่ตามแบบที่หนูชอบเลยสักอย่างไม่ใช่แบบที่เราชอบเลยใช่โอ้โหเรียกว่าผิดทุกข้อใช่ชอบผู้ชายแบบดูแบดแบดสูงอะไรอย่างเงี้ยเศร้าว่ะเศร้าว่ะโอเคแนบเอาความจริงไหมนะปิดไฟไม่ทันอย่าบอกนะปิดไม่ทันใช่ค่ะปิดไฟไม่ทันไม่งั้นคืออยากปิดเหมือนกันหนูสูงขนาดนี้คือตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วหนูอยากให้ผู้ชายที่มาน่ะต่อขาให้หนูหน่อยเฮ้ยเราต่อขาผู้ชายให้ผู้หญิงหน่อยเว้ยนี่ใครขาไม่ทันอ่ะจะต้องเป็นเก้าอี้ซักผ้านะเมเม่เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณดับไฟเหมือนกันค่ะหนูชอบคนที่สูงกว่าพี่เขาเตี้ยกว่าหนูแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงหนูสังเกตเห็นแหวนที่นิ้วนางค่ะอ่าหนูก็ไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่าเฮ้ยคุณใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าแหวนนิ้วนางนี่มาจากไหนนะฮะใช่ค่ะโอ้โหดูสิแหวนนั้นทั้งได้แต่โตที่มารายการนี้บอกเลยว่าหัวจดเท้านะคุณยังได้รับการสแกนแบบละเอียดยิบเลยทีเดียวเพราะนั้นนี่ไงแหมใส่แหวนนิ้วนางก็เป็นประเด็นนะมุกดาแกเอาอีกแล้วหรือคือนะจริงๆเลยช่วงล่างเขาเล็กอ่ะคือเขาตัวเล็กช่วงล่างแล้วคือหนูอยากได้คนตัวใหญ่กว่านี้เข้าใจเข้าใจมุกดาหนุ่มโสดกำหมัดแน่นๆไว้เลยนะฮะยังเหลือเยอะโอ้โหยังเหลือเยอะปุยนุ่นคุณดับไฟก็เจ็บช้ำจากคนเมื่อกี้ค่ะเลยดับไฟก่อนดีกว่าดับไฟไปช่วยชีวิตไปใช่ใจไม่พร้อมเมื่อใจยังไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมไม่พร้อมจะเริ่มต้นมีคนใหม่ดับไฟก่อนเออพักก่อนเสียดายนะเสียดายพี่ผมยาวนะนั่นนี่ค่ะเสียดายจริงหนูคิดว่าเขาจะเปิดไปหนูนะจะเล่าให้ฟังหนูเตรียมตัวเดินออกไปแบบดีจริงจริงนะนี่ฉันพูดจริงฉันก็เล่นเธอไว้เออเนี่ยเสียตังค์เนี่ยนะตั้งแต่เรามีหนุ่มโสดมานะพี่ผมยาวเมื่อกี้โคตรดีเลยพิธีกรหญิงยังชอบเลยฉันยังชอบเลยเขาเราเขาไม่เอาเราเขาไม่เอาเราเฮ้ยไม่ต้องอย่าเฮ้ยอย่าไปย้ำเขาอย่างนั้นดิน้ำไม่ต้องย้ำเยอะคนไงอีกคนคงดีกว่าเราเยอะเลยเขาเอ้าทำไมเป็นคนเงี้ยก็เขาไม่เงี้ยกันแหละนาก็เหมือนกันแหละไม่งั้นยังโสดอยู่หรอกทำดีทำดีเบื่อเลยโอเคตามมี่คือเห็นรองเท้าเขาอะไม่ทราบว่าเสริมส้นมาหรือเปล่าคะไม่ได้เสริมสิก็รองเท้าปกติทั่วไปเสริมเสริมนิดหน่อยนิดหน่อยคือปกติเวลาเห็นมองผู้ชายหนูจะใส่รองเท้าแบบเนี้ยจะเสริมส้นแล้วตอนสังเกตพอเปิดกระสวยเปิดขึ้นมาแล้วเหมือนเขาเดินแบบไม่ถนัดเราต้องรู้ว่าเขาใส่ส้นมาแน่ๆแสดงว่าโอ้ยมองละเอียดมากแสดงว่าเทียบกับนี่อีกอ่ะใช่แล้วหนูเป็นคนที่แบบตัวเล็กหนูจะวัดจากไหล่นาเน็กเลยถ้าผู้ชายคนไหนที่สูงพอๆนาเน็กหรือสูงมากๆหนูเปิดไฟให้คนแต่ถ้าต่ำลงมาหนูขอก่อนเลยค่ะคือด้วยความที่ผมเนี่ยเดินมาเจอคุณคุณก็เลยเอาผมเป็นไม้บรรทัดเลยใช่จริงถ้าเตี้ยกว่านั้นนี่ขอละงั้นอย่างงี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะช่วยให้หนุ่มโสดแบบว่าดูมีสง่าราศีขึ้นมาแกทำตัวเตี้ยเหรอแกทำตัวเตี้ยอันนี้ว่าหนุ่มโสดครับจะช่วยได้มากเลยไม่ได้ดูแก่มากไม่ได้ดูแก่มากจริงเหรอแหมวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลปัญหาเรื่องความสูงเตี้ยของหนุ่มโสดนี่ก็ยังเป็นประเด็นหลักในรายการนี้อยู่นะฮะโบวี่คุณดับไฟใช่นั่นเองเหมือนที่เคยบอกค่ะตัวเล็กไม่ค่อยเป๊กเท่าไหร่ไม่ได้ตัวเล็กไม่ได้ที่เนี่ยคือตั้งแต่ที่เขาเดินออกมาใช่ไหมคะหนูก็มองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วไปสะดุดตรงที่เขาพับขากางเกงอีกแล้วค่ะหนูไม่ชอบคนที่พับขากางเกงยีนหนูเคยบอกแล้วโซวัดทำไมเนี่ยเขาพับขากางเกงยีหนูเคยบอกแล้วทำไมไม่จำกันตอนนี้สมาคมผู้ค้ากางเกงยีนแห่งเอเชียกำลังทำหนังสือมาในรายการแล้วว่าพับขากางเกงยีนมันเป็นของต้องพับเลยนะคุณนะก็หนูไม่ชอบก็หนูไม่ชอบไงคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบมันสะดุดตาสองโอเคทำไมคุณดับไฟฮะไม่ชอบค่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยใช่ไม่หวะไม่ตื่นเต้นไม่จึ๊กจึ๊กเป็นไม่จึ๊กจึ๊กด้วยไม่จึ๊กจึ๊กโอเคเข้าใจไม่เลยใบไม้ปลิวผ่านยังตื่นเต้นกับผู้ชายคนนี้ไม่แล้วเขาแบบไม่เห็นหนูด้วยอะค่ะเดินแบบไปเลยอะแบบไม่เห็นเราเลยเหมือนหนูไม่อยู่ตรงนี้เลยอะไม่
ไม่มองอ่ะไม่มองเนี่ยเงาร้ายได้พัดผ่านขึ้นมาละ15คนที่ดับไฟมีอยู่คนโอ้โหเนี่ยสูงมากสูงมากสูงไม่สูงโอ้โหเกือบสูงกว่าผมแล้วเนี่ยแต่เขาก็เปิดไฟนะหนูใส่เสริมส้นก็คือหนูสูงกว่าพี่เขาแน่นอนคือยังไงเหตุผลที่เปิดไฟปิดไม่ทันไม่ใช่ค่ะตั้งใจเปิดเลยหนูเสริมส้นเพราะว่าหนูมาออกรายการแต่ว่าปกติหนูไม่ค่อยได้ใส่เสริมส้นในชีวิตประจำวันยกเว้นตอนทำงานที่แบบจะเอาเสริมส้นยัดข้างในรองเท้านิดนึงแต่เหตุแล้วเปิดไฟเขาทำไมอ๋อก็คืออะไรวะยังอยู่ในระดับที่แบบเมื่อกี้หนูก้มดูรองเท้าหนูแล้วว่าเอ้ยหนูใส่มาเท่านี้เขาอยู่เตี้ยนิดนึงอ๋อคือถ้าเกิดถอดรองเท้าส้นสูงเสริมส้นก็น่าจะพอไล่เลี่ยกันใช่ค่ะก็ไม่ได้แย่นักโดนนะแล้วคุณเปิดไฟฮะหนูว่าเขาน่ารักดีค่ะนะน่ารักเขาตัวเล็กเขาเดินมาแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่ารักเดียวเดียวนั่นไม่ใช่คำชมดุ๊กดิ๊กไม่ใช่กับคนนั่นไม่ใช่คำชมเดินมาแล้วเขาก็ทักทายน่ารักแล้วก็นามสกุลเขาอ่อนโยนใช่ไหมคะอ่อนโยนอ่อนโยนอะไรนะอ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนหรอไปต่อไปได้เลยนะไปต่อไปได้เลยนะเอางี้โดนนั้นรู้ข้อมูลที่แท้จริงอะไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวหนูถามอะไรเขาหน่อยพี่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมคะเชื่อครับแล้วพี่เชื่อไหมคะว่าวันนี้เราจะได้ไปเดทกันไม่เชื่อเดี๋ยวนะเชื่อหน่อยพ่อหน้าแกก็ดับไฟเขาใช่เดี๋ยวก็ดับไฟเขาพรหมลิขิตพรหมอะไรล่ะอลิสเปิดไฟไว้ค่ะพี่เขาดูเป็นคนอารมณ์ดีชอบคนตลกค่ะใช่ดูเฮฮาใช่หนูอยากจะบอกว่าหลงทางอะเสียเวลาแต่ว่าพอหนูหลงสบตาพี่แล้วหนูแบบเสียการทรงตัวเลยอาจจะต้องการนอนสักตื่นนะน้องนะโอเคเฟย่าคือคนส่วนใหญ่ปิดไฟเพราะว่าส่วนสูงใช่ไหมคะส่วนตัวหนูคือไม่มีปัญหากับส่วนสูงคือถ้าเราตัวใหญ่กว่าถ้าเขามาบวกกับเราเราก็พร้อมค่ะจะเอาคะมันคือข้อดีค่ะทุกคนทุกคนมันคือข้อดีนะคะถ้าเราสูงกว่าเราคือเราได้เปรียบแน่นอนอย่าไปมองอย่างนั้นเราสูงกว่าผู้ชายเราไงเราจะได้เปรียบใช่ยังไงแล้วก็ถ้ามีไฟยังไงเราก็ต้องเราจะต้องแบบเอาอยู่มีไฟยังไงแล้วก็เอาอยู่จริงค่ะยังหญิงคุณเปิดไฟไว้เหมือนกันฝั่งนู้นเขาบอกว่าเขาเชื่อในพรหมลิขิตใช่ไหมคะครับแต่สำหรับหนูอ่ะพรหมลิขิตหรือว่าจะสู้จริตหญิงพรหมลิขิตหรือจะสู้จริตหญิงต้องเป็นจริตหญิงด้วยนะคะนี่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความสวยครับไม่หมดครับผมดูขอนิดนึงนะคะครับผมถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความสูงเอาจริงๆนะคะเราไม่ได้สูงเลยถ้าถอดรองเท้าก็ตัวพอๆกับตัวเองอ่ะใช่ค่ะเราก็หวังว่าจะได้ถอดรองเท้าไวๆเนี้ยก็หวังว่าจะได้ถอดกันไวๆนะฮะถอดรองเท้าปูเป้ค่ะนะยังไงเนี่ยเรามาไล่มาบูชาโพเดียมเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยนะเราก็ดับไฟแอร์แล้วก็ดับไฟเนี่ยมันจะออกอีกนิดเมื่อไหร่เนี่ยคนนี้มองก็เป้ดูเขาเป็นคนขี้เล่นค่ะฮะเป้ก็เป็นคนขี้เล่นเหมือนกันปกติชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมคะชอบครับก๋วยเตี๋ยวยังเลือกเส้นแต่ถ้าอยากได้คนขี้เล่นเลือกเป้นะคะเรียกคนนี้เป็นยังไงจริงๆตัวเล็กตัวใหญ่คือเราไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่านอนมันก็เท่ากันใช่ค่ะมันลากเท่ากันไม่พูดเรื่องนอนก็พูดถึงที่นอนตัวเองวนเวียนอยู่แถวนี้แหละไม่เราพูดเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาตัวเล็กอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าอาจจะขยันซอยอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่หมายถึงซอยมันอยู่ลึกไงแบบเข้าบ้านเวลาเข้าบ้านก็คือเข้าซอยลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีจังเลยพูดเองแก้เองก่อนไม่ลำบากลึกเลยจะแก้ยังไงโอเคเขาคุณเธอจัดการตัวเองแล้วแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาชอบคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะคือเหมือนกันเลยเราอะชอบบวกชอบลบชอบคูณชอบหารและชอบคุณค่ะนางอูดจะเปิดไฟไว้มีอะไรจะคุยค่ะพูดสิจ้าแค่มือไปปิดปากหล่อนไปไปวัดได้บุญนะคะไปห้องคุณได้อะไรคะอูดเอ็กซ์ไลฟ์เป็นวิชาชีพอย่างนั้นเราอ่ะก็ได้กระเป๋าตังค์ได้มือไปไปห้องมีอะไรให้ตกซับบ้างอ่ะเนาะหนุ่มโสดผมชอบอะไรแบบนี้นะเอาจริงชัดๆกันไปเลยเออครึ่งครึ่งอ่ะไม่ชอบไม่ใช่เปิดไฟ15ปิดไฟครับคนเขาว่าคุณไม่ใช่เนี่ยคุณผิดทุกข้อแต่คนที่เขาว่าคุณน่าสนใจไอ้สิ่งที่คุณเป็นก็ได้อยู่เหมือนกันก็ชอบรู้สึกยังไงฟังแบบนี้รู้สึกยังไงก็
แล้วแต่ปัจเจกบุคคลนะครับเรื่องความชอบเรื่องไม่ว่าจะเป็นความสูงความต่ำหรือว่ารูปร่างหน้าตาผมมองว่าเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลอยู่แล้วเอางี้เพื่อนครับพี่ถามเองตรงๆเลยเวลาฟังคนที่เขาแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์เราในแง่ลบเนี่ยใจมันแวดแวดไหมใจมันแวดแวดไหมส่วนตัวไม่ค่อยนะครับเพราะมันมองว่ามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ผมมองว่าสิ่งที่ผมมีดีอยู่มันดีกว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ณตอนนี้ครับเราก็รู้ว่าเรามีดีอะไรรู้ตัวดีหลายครั้งเพราะว่าผมมาสงสัยใช่ไหมแม่เราก็สงสัยเนี่ยโอ้แล้วมายืนตรงนี้แล้วคนก็ถมถุยอ่ะไม่ชอบเลยในตัวเล็กหน้าตาไม่จะมีอย่างนี้นิสัยก็ไม่ดีปากจัดเนี่ยแล้วก็ครอบขายของแล้วก็กินนกแล้วก็เป็นคนที่ดูแบบมีปัญหากับอะไรอย่างเงี้ยนี่ตะกี้พูดถึงใครมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะเออเนี่ยเวลามีคนวิพากษ์วิจารณ์เราก็จะรู้สึกแบบเสียเซลล์หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบเอ๊ะถามหนุ่มโสดแต่เขาก็เชื่อว่าเขาก็มีดีที่เขาก็รู้ว่าคุณค่าของฉันคืออะไรเออเอาสิเอาละเราเห็นสิ่งที่ผู้หญิงชอบและไม่ชอบกันแล้วนะฮะเรามาดูสิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบบ้างดีกว่าไหมดีและอย่าเพิ่งดับไฟไว้ให้สัญญาณครับชมเลยจ้ะสเปคพี่เขามี3อย่างก็คือหน้าสดขาวขาสวยแต่หนูมั่นใจเพราะเมื่อกี้พี่ช่างแต่งหน้าบอกหนูหน้าสดหนูรอดโอเคส่วนความมั่นใจในความหน้าสดส่วนผิวอันนี้ผิวแม่หนูให้มาหนูก็ชอบของหนูถ้าพี่ไม่ชอบก็ชอบสวัสดีครับผมชื่อเก่งนะครับสุภชัยอ่อนยนต์อายุ36ปีครับอาชีพทำอสังหาริมทรัพย์หรือว่าสร้างบ้านขายก็คือจะจัดหาซื้อที่ดินนะครับแล้วก็สร้างบ้านขายทำเป็นโครงการของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็เป็นสเกลเล็กๆ2หลัง4หลังสเปคผู้หญิงนะครับก็ชอบผู้หญิงผิวขาวนะครับไม่แต่งหน้าก็สวยคำว่าไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าไม่ได้หมายความว่าเราห้ามไม่ให้เขาแต่งหน้า คือผมทำงานเล่นดนตรีด้วยจะเจอผู้หญิงแต่งหน้าเยอะแต่พอเวลาลบหน้าปุ๊บบางคนก็ไม่มีคิ้วถอดขนตาออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงเลยนะแบบตาแบบปื้อๆเลยอย่างเงี้ยคือมันทำให้เรารู้สึกแบบไม่ค่อยเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาฮะถ้าเกิดว่าถ้าไม่แต่งหน้าแล้วก็สวยเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบดูดีตลอดตื่นมาก็หน้านี้เลยอยู่บ้านก็หน้านี้เลยขาสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบมองเป็นพิเศษเลยไม่ได้โรคจิตอะไรนะฮะเรามองเพราะว่าเออเขาสวยดูดีขาสวยจังเท้าดูสะอาดนั่นก็บ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะดูแลตัวเองดีมากขนาดเท้ายังสะอาดเลยผมเนี่ยเวลาได้คุยกับใครก็มักจะชอบดู Facebook ส่วนตัวเขาเพื่อดูทัศนคติของเขาว่าเขาคิดบวกหรือเขาคิดลบอันดับแรกคือโพสต์หยาบคายด่าบ่นชีวิตอ่ะแล้วก็โพสต์ลอยๆโพสต์ด่าผมรู้สึกแบบไม่โอเลยโดยเพราะคำหยาบคายไม่โอเคเลยฮะผมมองว่าส่วนตัวผมถ้าเขาคิดดีนะฮะสิ่งที่เขาออกมาทางตัวหนังสือทางความคิดมันก็คือตัวตนของเขาแล้วฮะที่เขาถ่ายทอดออกมาทาง Facebook อ่ะครับฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟไว้อยู่นะครับไม่อยากมีแล้วสเตตัสโสดอยากอยู่ในโหมดที่มีแฟนอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับธุรกิจนะทำมาสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านขายเป็นหลักเป็นแหล่งอ้าวอายุอนามก็กำลังมั่นคงเลยกำลังดีในวัยที่ใช้งานได้ละเจริญพันธุ์และทีนี้เรามาดูสเปคของคุณบ้างเจอสาวนี่มองขากันเลยมองกันไปยันเท้าเลยก็ถ้าเห็นนะฮะถ้าเห็นก็มองถ้าใส่รองเท้าไม่เห็นก็ไม่ได้ไปแบบไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ได้ต้องถอดรองเท้าดูเท้าเฮ้ยแต่สิ่งที่คุณมองคล้ายผมเลยคือผมชอบความสะอาดสะอาดใช่ครับของเล็บเท้าของนิ้วเท้าส้นเท้าไม่แตกตาตุ่มไม่ด้านอะไรเงี้ยอยากดูชัดๆไหมล่ะก็อยากดูโอ้โหกลัวว่าจะยกมาก็จะโดนหน้าอันนี้คือขาและเท้าส่วนเรื่องไม่แต่งหน้าเนี่ยคือคุณกลัวว่าเห็นสวยๆเนี่ยลบหน้ามากลัวจะกลายเป็นคนละคนก็เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วเหตุผลที่คุณไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าเพราะว่าคุณอยากเห็นหน้าจริงของเขาก็ดูใช่ไหมคุณคะถ้าคุณเห็นหน้าจริงของผู้หญิงคุณจะอยากให้เขาแต่งหน้าค่ะคุณต้องเข้าใจพวกเราด้วยนะคะถ้าแล้วหน้าสดมาแล้วดีเลยก็ไม่อยากจะแต่งกูก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าที่แต่งเนี่ยนะคะก็เพื่อให้คุณได้มีเจริญนุเจริญตาแต่ดิฉันว่าเขามีความหมายว่าแต่งได้
ช่ครับแต่ให้แต่งธรรมชาติใช่ครับก็หรือจะแต่งจัดออกงานในบางโอกาสก็ไม่ได้ติดอะไรก็ได้ใช่ครับไม่ได้หมายความว่าไม่ได้คือคุณไม่อยากลุ้นว่าเห็นแบบนี้พอลบหน้ามาไม่มีคิ้วเลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอ๋อทีนี้อีกอันนึงน่าสนใจมากไอการโพสต์อะไรใน Facebook นั่นก็เป็นสิ่งที่คุณประเมินด้วยครับคุณดูอะไรในการโพสต์ของแต่ละคนน่ะผมมองว่ายุคตอนนี้มันเป็นยุคของโซเชียลครับนั่นเองแล้วก็ Facebook เนี่ยมันเป็นเหมือนว่าโปรไฟล์ประจำตัวไปแล้วในการจะพิมพ์หรือการจะบอกอะไรมันกลายเป็นสะท้อนตัวตนสะท้อนความคิดคือถ้าจะอยู่ไปเจอแบบว่าโพสต์แบบว่าด่าลอยๆหยาบคายอะไรก็ไม่รู้ก็พอจะบ่งบอกลักษณะที่ใส่ได้เบื้องต้นเฮ้ยแต่อันนี้จริงๆนะดีนะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องว่าผู้ชายจะมาดูเรื่องความรักแล้วนะเรื่องงานก็มีผลงานด้วยครับเรื่องธุรกิจเวลาเขาจะรับคนเข้าทำงานเนี่ยผมว่าคนเข้าทำงานเขาต้องมองว่าเขาเข้าไปดูเฟซบุ๊กนะใช่ครับต้องเข้าดูเฟซบุ๊กของแล้วที่สำคัญนะฮะผมย้ำอีกทีนะครับผมย้ำอีกทีเลยนะฮะ Facebook ไม่ใช่ของส่วนตัวผมย้ำเลยอย่าอ้างว่า Facebook เป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่มันเป็น public ชัดๆเพราะคุณโพสออกไปแล้วในการแสดงออกอะไรใน Facebook อย่างที่คุณพัชราศีบอกเนี่ยในการรับสมัครงานในการจะดูอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเข้าไปดู Facebook ใช่แล้วเข้าไปดู Facebook ก่อนเลยเบิ้ลเบิ้ลหรือเปล่าพูดจะด่าใครไหมเสียดแทงใครไหมไปด่าแฟนเก่าหรือเปล่าด่าเพื่อนลอยๆอันเนี้ยไม่เอาเลยอันนี้ไม่เอาเลย15คนที่ยังเปิดไฟอยู่แหมเดาไม่ถูกเลยผมเดาไม่ถูกเลยมีความลุ้นความลุ้นเหมือนกันหายใจได้ไปแค่อาทิตย์นึงแหมอาทิตย์นี้หายใจลำบากแล้วจ้ะพ่อจ๋าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟโอ้ยเพื่ออีกเพื่ออ่ะดับไป24คนเหลือ6คนหายใจลึกๆแล้วเราจะมาดูกันปูเป้อะไรที่คุณไม่โอเคคุณดับไฟเอาตรงๆนะคะอย่างที่มีคนบอกว่าเขาใส่นิ้วนางแหวนนิ้วนางข้างซ้ายอะเป้รอดูใน VTR ว่าเขาใส่หรือเปล่าแล้วเขาใส่อยู่รู้สึกว่าการที่เราใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่ซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องคนรักเก่าหรือว่าจะเป็นเกี่ยวอะไรกับคนรักเก่าอะค่ะเป้รู้สึกว่าเป้รับไม่ได้นี่แม่หมอแม่หมอไม่รู้แหละแต่รู้สึกไม่ใช่อย่างแรงเขาพยายามหลบตลอดเลยอีฟอะไรที่คุณไม่โอเคเหมือนพี่เป้เหมือนกันก็คือเมื่อกี้ยังยืนคุยพี่เป้ว่าพี่เดี๋ยวให้โอกาสเขาก่อนเดี๋ยวถ้าสมมติว่าดูใน VTR แล้วมันยังใส่อยู่เนี่ยมันไม่น่าใช่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออพี่เขาใส่วะแล้วพอเห็นปั๊บคือจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าจะมาออกรายการให้คนใส่ผิดเนี่ยเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคือหนึ่งนะมันมองถึงขั้นว่าเฮ้ยคุณรอบคอบไหมคุณอยากให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเนี้ยอย่างเรื่อง Facebook อ่ะเข้าใจได้คือมันเป็นเรื่องของงานของการหรือการโพสต์หรืออะไรแล้วแต่คือแต่จริงๆอ่ะคุณจะตัดสินผู้หญิงจากการโพสต์ไม่ได้เพราะผู้หญิงเนี่ยใช้บางทีเขาใช้ Facebook ในการเล่นกับเพื่อนบ้างโพสต์ตลกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นคำหยาบคายบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามองว่าเฮ้ยคุณมาเจอกันตัวดีกว่าแล้วค่อยประเมินไม่ใช่คุณประเมินผ่าน Facebook อะค่ะมันก็จะไม่ยุติธรรมนักในการตัดสินคนจากโซเชียลมีเดียใช่ค่ะแล้วอย่างถ้าหนูไม่โพสอะไรเลยคือหนูเป็นคนไม่มีอะไรเลยในตัวตนใน Facebook หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้คุณดับไฟค่ะน่าจะเป็นเรื่อง Facebook ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบลุคก็แบบเซ็กซี่ใช่ป่ะใช่แล้วคือแบบหนูแล้วคือหนูแบบชอบถ่ายพวกแบบพวกบิกินี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบโพสอ่อยอ่ะกลัวเขาจะรับไม่ได้ใช่ใช่นะโพสยังไงการบอกเรื่องโพสอ่อยกินผักมันขมกินนมหนูไหมคะก็เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวนะว่าเราเป็นคนแรกซึ่งเราก็แรกพี่ค่ะเป็นคนแมนๆรับไปเลยไปเหมือนกันเบนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าชอบผิวขาวดูหนูสิพอๆกับพี่แม่เลยเฮ้ยๆมันไม่ใช่ไหมฉันดำกว่าแกขอโทษจริงๆแล้วก็เขาเบอร์แรงไปเยอะแล้วก็อีกอย่างเขาบอกว่าชอบมองที่ขาก่อนขาสวยนะดูขาหนูนักบอลทีมชาตินักบอลทีมก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะใช่แล้วก็อีกอย่างแต่งหน้าคือหน้าสดอะค่ะไม่ไหวเลยขนาดบางทีหนูนอนหนูต้องแต่งหน้าเลยนะกลัวฝันแล้วฉี่เห็นกระจกแล้วตกใจกลัวฝันแล้วไม่สวยใช่ค่ะตาลไม่ดับไฟเหมือนกันค่ะตาลไม่ติดเรื่องแหวนอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวเขาอันนี้ไม่ติด Facebook ไม่ติดเรื่องแต่งหน้าไม่ติดเข้าใจมีเพื่อนที่ชอบผู้หญิงแบบไม่แต่งหน้าเยอะอันนี้เข้าใจได้แต่ว่า
ก็เขาไม่ชอบคนดูเฉดหนูนะเข้มเบอร์แรงมากเขาบอกเขาชอบขาวขาวถูกต้องก็ดับไฟมันไปหาคนขาวขาวไปซะถูกต้องค่ะนี่นี่สะบัดบ็อกใส่เลิศเลิศอ่ะแป้งนุ่นคุณดับไฟค่ะเหตุผล2ข้อเลยค่ะก็คืออย่างแรกอะค่ะคือเรื่อง Facebook คือเป็นคนชอบเบิ้ลเวอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอ็นดูเบิ้ลเวอร์เพ้อไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่สองก็คือสงสารเขาเวลาหนูล้างหน้าแล้วพี่เขาจะตกใจคุณสวยสวยไม่พอแนบเมื่อกี้คุณดับไฟไม่ทันแต่คราวนี้คุณเลือกที่จะไม่ดับไฟนะก็ดู VTR แล้วเขามีความคิดโอเคค่ะเพราะหนูเป็น HR ด้วยปัจจุบันนะคะสถานการณ์โควิดการสมัครงานนะคะก็คือดู Facebook เป็นรูปแบบออนไลน์หมดแล้วแล้วก็ดู Facebook เป็นหลักด้วยเรื่องการโพสต์เล่าให้ฟังหน่อยนะครับที่คุณเป็น HR นี่เขาเป็นฝ่ายบุคคลคือฝ่ายบุคคลเวลาเรามองบุคลากรหรือพนักงานที่มาสมัครเวลาคุณเข้าไปดูใน Facebook คุณสังเกตอะไรสังเกตเรื่องทัศนคติของเขาการโพสต์การแชร์อะไรต่างๆของเขาหน้า Facebook มันจะสื่อถึงว่าเขาอ่ะเป็นคนแบบไหนแต่กรณีที่ทำงานอย่างพิตตี้หรือว่าอย่างเงี้ยเข้าใจได้ค่ะอันนี้ก็คือเราแยกกันแต่ว่าเรื่องการแชร์ข่าวการแชร์สิ่งที่แบบเป็นเหมือนสิ่งรุนแรงการกระทำที่รุนแรงอะไรอย่างงี้เราก็ไม่โอเคค่ะมันสะท้อนตัวตนเขาแชร์อะไรเฟคนิวหรือเปล่าความเห็นทางการเมืองหรือการคอมเมนต์คำพูดคำจามันบอกตัวตนใช่ค่ะบ่งบอกหมดเลยค่ะ HR จะดูตรงนี้ด้วยณปัจจุบันนะคะโอ้แต่หนูไม่ใช่สเปคเขาเลยอ่ะอย่าซูมขาหนูนะขาใหญ่ค่ะก็แล้วแต่เขานะคะแต่ว่าหนูชอบทัศนคติเขาโอเคค่ะลองดูคนเปิดไฟกันบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ก็แหมเหลือน้อยเหลือเกินหนุ่มโสดโดนัทพอรู้จักเขามากขึ้นคุณก็ยังเปิดไฟให้เขาค่ะก็คือมีความคิดเดียวกันกับเขาค่ะเรื่องของการโพสต์การแชร์ในสื่อ Facebook อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้าเกิดว่าแบบมีเพื่อนๆในเฟซเขาแบบเขาโพสต์คำหยาบเขาโพสต์แบบเดี๋ยวก็ทะเลาะกับแฟนเดี๋ยวอารมณ์สวิงไปมาหนูก็จะเลือกที่จะแบบบางคนก็อาจจะแบบลบเพื่อนหรือกดเลิกติดตามไปอะไรเงี้ยค่ะก็แบบมีความคิดที่ค่อนข้างตรงกันนิดนึงแต่ว่าส่วนเรื่องแบบว่าหน้าสดแล้วจะรอดไหมอันนี้ก็ลองไปดูกันก็ได้ค่ะขายปั่นก็ยังเปิดไฟสเปคพี่เขามี3อย่างก็คือหน้าสดรอดขาวขาสวยหนูรอดอันเดียวแต่หนูมั่นใจเพราะเมื่อกี้พี่ช่างแต่งหน้าบอกหนูหน้าสดหนูรอดโอเคส่วนมั่นใจในความหน้าสดส่วนผิวอันนี้ผิวแม่หนูให้มาหนูก็ชอบของหนูถ้าพี่ไม่ชอบก็ชอบอ่ะตรงนี้เอาละตอนนี้6คนเปิดไฟกับผู้ชายที่เรียกว่าคับลูกคับดอกแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยนะข้อสุดท้ายนี่แม่หนักเลยเสียงเหลือเกินเอาสิแล้วก็เรื่องแหวนที่นิ้วนี่จะเคลียร์กันตอนไหนเพราะนั้นอ่ะอย่าเพิ่งดับไฟดูให้รู้เรื่องชมค่ะมีเรื่องสำคัญที่สาวๆที่จะต้องรู้สำหรับผมนะครับคือผมเป็นคนที่มีเวลาน้อยมากนะครับเนื่องจากงานที่ผมทำเนี่ยเป็นไงกับอสังหาริมทรัพย์ต้องติดต่อประสานงานกับทางลูกค้าหรือว่าทางธนาคารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะตั้งแต่เช้าเย็นๆแล้วตอนเย็นเนี่ยก็จะมีงานอีเล็กรับจ็อบเล่นดนตรีด้วยเนี่ยทำให้แบบเวลาค่อนข้างจะนอนมากๆเราก็ต้องตอบเพจยัน5ทุ่มเที่ยงคืนตี2ก็ยังเคยมีแบบลูกค้าอาจจะนอนดึกอะไรก็ว่ากันไปเราพยายามต้องตอบลูกค้าให้เร็วที่สุดและอีกเรื่องนึงที่ต้องรู้นะครับผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวคนนึงนะครับชื่อน้องอันดาครับสวัยกำลังน่ารักเลย6ขวบส่วนใหญ่ก็จะพาเขาไปด้วยทุกที่พอมีเวลาว่างจากการทำงานก็จะต้องพาลูกสาวไปกินข้าวไปเที่ยวเล่นไปเดินเล่นเพราะว่าไม่อยากให้เขารู้สึกขาดความอบอุ่นว่าคุณพ่อทำแต่งานเนื่องจากเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกให้นะครับเวลาไปทำงานเนี่ยก็จะพาลูกไปด้วยตลอดลูกก็จะนั่งอยู่ข้างๆเป็นที่รู้กันดีว่าถ้ามีผมไปก็จะต้องมีลูกน้องอันดาเนี่ยตามมาทุกครั้งเป็นภาพที่ชินตาสำหรับทุกคนครับและสิ่งที่ผมอยากให้สาวๆรู้ก็คือผมกับแม่ของน้องเนี่ยก็ยังติดต่อกันอยู่เราคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องด้วยดีแล้วถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยถ้าหากคบกันต้องรับตรงนี้ให้ได้ต้องใจว่างด้วยเพราะผู้หญิงคนอาจจะหึงไอ้แฟนเก่าจะต้องมีความสัมพันธ์ทางไปเก่าหรือเปล่าผมบอกเลยว่าตรงนี้ไม่มีเรามีความโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะครับการเลิกกันเนี่ยก็เราก็เลิกกันด้วยดีเราเลิกเป็นแฟนกันได้แต่เราเลิกเป็นพ่อแม่ให้ลูกไม่ได้นะครับทุกวันนี้ก็ยังไปเที่ยวเป็น
ไปกันอยู่เขาก็ไปผมก็ไปอะไรเงี้ยแต่สถานะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็คืออยากให้สบายใจได้ครับว่าเป็นสถานะแบบเป็นพ่อกับแม่ของลูกจริงๆฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟไว้อยู่นะครับถึงผมจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแต่ก็ไม่อยากเป่าเปี่ยวหัวใจแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับโอ้โหประเด็นเขาคุณเดี๋ยวต้องช่วยขยี้กันหน่อยละคุณนะแล้วเกี่ยวอะไรกับแหวนที่ใส่นิ้วนางข้างซ้ายไหมไม่เกี่ยวครับเหมือนที่เมื่อกี้พูดไว้มันเป็นความชอบส่วนตัวคือผมเขียนปากกามือขวาใช่ไหมผมเคยใส่มือขวาแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ถนัดมันไปโดนกระดาษอะไรนั่นใช่แล้วผมมองสึกว่ามันเป็นแหวนนามสกุลผมเองนี่แหละผมรู้สึกว่ามันก็เป็นนิ้วที่เอาไว้ใส่แหวนไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ควรเลยเนี่ยผู้หญิงทุกคนน่ะเขาคิดหมดอ่ะนึกว่าคุณยังอะไรอาวรมีพันธะผมจะบอกแบบนี้นะฮะว่าแหวนแต่ละนิ้วมันมีความหมายเฉพาะจริงๆแล้วมือแต่ละข้างกับแหวนที่ใส่เนี่ยมันมีความหมายจริงๆซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ทางสังคมถ้าไม่ได้มีแฟนหรือมีคู่หรือมั่นอะไรอย่างเงี้ยให้เลี่ยงแหวนนิ้วนางข้างซ้ายเนาะผู้ชายเนี่ยเขาจะมีgentleman เนี่ยต้องใส่นิ้วก้อยมือขวาแหวนนิ้วก้อยสังเกตมั้ยฮะอันนี้เป็นท่ามาตรฐานเลยนิ้วก้อยมือขวาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็นิ้วนางข้างขวาอะไรเงี้ยนิ้วชี้นิ้วอื่นจะไม่ใส่กันคุณมาใส่นิ้วนางข้างซ้ายนี่ผมแนะนำเลยว่าต้องเปลี่ยนนะถ้าคุณยังอยากมีแฟนนะเปลี่ยนทันมั้ยตอนนี้ไม่ไม่แต่ถ้าเดี๋ยวคุณไปใช้ชีวิตจริงๆอ่ะผู้หญิงก็จะเห็นก่อนเลยเนาะก่อนที่เราจะพูดคุยกันเราเห็นว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้ใส่แหวนข้างซ้ายโอเคเค้ามีเมียแล้วจบโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าคุณอาจจะไม่ได้มีภรรยาเขาเรียกว่าอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดในความเป็นเราได้ใช่ใช่โอเคเรื่องแหวนจบไปนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเป็นแหวนนามสกุลจริงๆโอเคสวยงามมากฮะเรื่องเวลาน้อยนี่เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลางคืนก็รับจ็อบนักดนตรีอีกพระคุณแล้วก็ตอบ Facebook อีกเดี๋ยวนะแล้วเวลาที่จะให้หญิงมันอยู่ตรงไหนอ่ะฮะก็มีเวลาช่วงกลางวันคือด้วยความเป็นธุรกิจส่วนตัวผมสามารถแมเนจบริหารจัดการด้วยตัวเองได้แต่ผมรู้สึกได้ว่าคุณรักลูกเหลือเกินครับใช่ผมเห็นภาพคู่คุณกับลูกสาวแล้วผมรู้สึกได้ทันทีแล้วคุณรักลูกจริงๆเลยครับแล้วเวลาอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาจะไปเดทอย่างเงี้ยแล้วน้องอันดาไงไปด้วยทุกครั้งไหมหรือว่ายังไงคะก็คงต้องไปด้วยครับเพราะว่าไม่มีคนเพราะว่าขนาดอยู่กันนี้ก็ยังต้องไปด้วยกันเลยอีกประเด็นหนึ่งเรื่องที่ติดต่อกับแม่ของลูกผมชอบประโยคนี้จังเลยอ่ะเราเลิกเป็นแฟนกันได้แต่เราเลิกเป็นพ่อแม่ของลูกไม่ได้ถูกต้องครับผัวเมียเราเลิกไปก็ไปเป็นเมียคนอื่นได้แต่ลูกเราความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลิกไม่ได้ครับใช่ครับคุณก็ยังยืนยันว่าคุณกับภรรยาเก่าทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีเท่านั้นเท่านั้นจริงๆครับถึงแม้ว่ามันจะต้องมีช่วงเวลาที่พาลูกไปเที่ยวกันครับก็ต้องเจอกันใช่ครับคุณเคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงทั้งๆที่คุณแบบมีลูกติดไหมเคยมีประสบการณ์หรือยังยังเลยครับยังเลยตั้งแต่คุณเลิกกับภรรยามาคุณก็ยังไม่มีแฟนใหม่เลยหรอยังครับยังครับเพราะฉะนั้นแปลว่าประสบการณ์ในการบริหารจัดการชีวิตคู่แบบที่เราก็มีลูกติดแล้วก็ติดต่อแฟนกันนะแม่ของลูกและกับแฟนใหม่เนี่ยคือคุณก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้นั่นแปลว่าสาวโสดคนใดที่ยังเปิดไฟแปลว่าคุณจะต้องช่วยเขาด้วยมีประสบการณ์ไปด้วยกันเลยล่ะคุณจะต้องใจกว้างมากๆและคุณจะต้องเข้าใจสุดๆใช่เอาล่ะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเลยนะครับเพราะว่าการประกาศครั้งนี้มีผลนี่อาจจะเป็นการแบ็คเอาท์อีกครั้งในช่วง 2-3 สัปดาห์นี่แต่ไม่แน่ก็อาจจะมีคนที่เข้าใจเขาก็ได้ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟอะไรยังไงโอ้โหแน่นอนจะประกาศครับผู้ชายคนนี้แบ็คเอาท์เรียบร้อยศพที่3ใน 2-3 สัปดาห์นี้โอ้โหรัวๆเลยล้มตายกันเกลื่อนอ่ะขอคุยหน่อยนะครับว่าเหตุผลที่ตัดสินใจปิดไฟหญิงทำไมคุณมีความรู้สึกว่าปิดไฟดีกว่าอะไรที่คุณรู้สึกไม่โอเคอันนี้ไม่เกี่ยงเรื่องมีลูกนะคะครับช่วงเวลาที่2ปีหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาถอยห่างออกมาเพื่อที่จะคือพูดง่ายๆว่าคุณไม่แน่ใจว่า2ปีนี่มันคือเลิกกันขาดหรือยังใช่ค่ะแล้วยิ่งแบบเจอกันบ่อยๆเคยฟังเพลงพี่เบิร์ดไหมคะผ่านไฟเก่าเหรออ๋อเ
โดนัทโดนัททำไมคุณตัดสินใจปิดไฟล่ะฮะหนูกลัวหนูไปเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกเขาอะนะ แล้วก็เรื่องที่เขายังติดต่อกับคุณแม่ของน้องอยู่ซึ่งถ้าวันนี้หนูบอกว่าหนูรับได้หนูโอเคแต่ถ้าเกิดว่าถึงในเวลาจริงชีวิตจริงหนูไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วหนูเห็นว่าเขายังต้องติดต่อกับคนที่เขาแบบเคยรักกันอะถึงจุดนั้นหนูอาจจะทำใจไม่ได้ก็ได้เฮ้ยคุณพูดดีปากก็บอกว่าได้แหละแต่เอาจริงฉันก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าฉันจะโอเคหรือเปล่าสายป่านนะครับมีช่วงนึงที่พี่เขาบอกว่าไปเที่ยวด้วยกันเอาไปเที่ยวแล้วเราไปด้วยหรอไปเที่ยวกันพ่อแม่ลูกเราไปในฐานะอะไรจะบอกว่าแฟนใหม่พ่อลูกจะไม่รู้สึกแปลกๆหรอคะแล้วเราจะไปอยู่ไหนอะนะซึ่งบอกเลยว่าหนุ่มโสดก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะ อย่างน้อยๆผมเชื่อว่านี่เป็นการแบล็คเอาท์ที่มีเหตุมีผลจริงๆทุกคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรายการนี้มันก็จะไม่กระทบกระเทือนความเชื่อมั่นในชีวิตคุณเลยครับแค่คนที่ใช่ยังไม่อยู่ที่นี่เท่านั้นเองใช่ขอบคุณในการมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะฉันไม่อยากรักแต่เธอนะทำไมต้องไปรักเธอเธอรักไม่เป็นอย่างฝันในแต่ภาพไปเองก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนะฮะที่ยังไม่เจอเนื้อคู่วันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คิดว่าวันนี้ในที่นี้อาจจะยังไม่มีเนื้อคู่ของเราครับก็ครึ่งๆครับเผื่อใจว่าต้องโดนแบ็คเอาท์แน่เพราะเรารู้เหตุผลอยู่เหตุผลว่าเรามีลูกแล้วแล้วก็ยังติดต่อกับแฟนเก่าอยู่ผมว่าเหตุผลเนี้ยอาจจะรับไม่ได้แต่ก็ไม่คาดคิดว่าเรื่องใส่แหวนนี่จะเป็นประเด็นเหมือนกันก็เพราะว่าก็ใส่มาหลายสิบปีมากนะแต่ก็โอเคครับก็จะได้จำที่นันเน็กสอนไว้ว่าเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนนิ้วไปเพราะตัวอย่างในเทคเมียลไทยแลนด์นั้นคือเรื่องจริงทั้งหมดแปลว่ามันก็ไม่ได้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปครับคุณผู้ชมและแน่นอนค่ะชีวิตคนเรามันก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนเจอประสบการณ์ไม่เหมือนกันทุกคนมีเหตุผลมีความรู้สึกและมีอารมณ์ที่แตกต่างกันแต่นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของความรักคุณสามารถมาพบกับเรื่องราวแบบนี้ได้ที่นี่เข้าไปพูดคุยแสดงความคิดเห็นผ่านทาง facebook.com/checkmeoutthailand หรือถ้าอยากมีประสบการณ์ตรงสมัครเข้ามาค่ะ chivitunder.co.th ค่ะเรียกความสนุกทั้งหมดย้อนหลังกลับมาดูได้เสมอครับที่ youtube.com/tvthunderofficial และวันนี้ขอบคุณ MTI ที่ทำให้สาวๆและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะสัปดาห์หน้าความสนุกแบบนี้ส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมแน่นอนครับ Take Me Out Thailand สวัสดีค่ะ โสดคนต่อไปเอาชนกิฟไฟหนูตัวใหญ่เขาอีกอ่ะหนูเขินเขินหุ่นเลยใช่ไหมคนอะไรจะตัวเล็กเหลือเกินไม่ใช่สเปคเลยเอาจริงๆตั้งแต่หัวจรดเท้าจริงๆไม่ใช่สเปคเลยแต่ว่าก็คิดกับตัวเองว่าก็ถ้ามึงเรื่องมากเมื่อไหร่มึงจะได้ผู้ว้าอะไรอย่างเงี้ยจะลดลาวาสอบสเปคหล่อบ้างถูกต้องค่ะการมองผู้ชายด้วยกันเนี่ยคุณพิจารณาอะไรฮะคือผมว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตัวเองนะมีดีเป็นของตัวเองมากอย่างนั้นเองก็น่ามองฮะไม่ใช่ละน้องมีอะไรเปล่า